ซาลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้หลักสูตรถ้าคุณรู้คุณจะรักอิสลามนะครับก็ขอนำเสนอเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับพวกเราทุกคนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็จะต้องพบนะครับเราก็อยากจะใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นานๆนะครับก็คือเรื่องของการแต่งงานในอิสลามนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนหลีกหนีไม่พ้นบางคนบอกว่าเป็นเรื่องที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักวิธีการเข้าไปแล้วก็รู้จักใช้ชีวิตในครอบครัวนะครับเราก็อยากจะให้มันอยู่นานๆนะครับเราสร้างความสุขในชีวิตครอบครัวของเราได้เรื่องของการแต่งงานนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามคำบัญชาของพระเจ้าอย่างหนึ่งนะครับในฐานะที่เราเป็นบ่าวที่พระเจ้าได้สร้างมาเพื่อให้เราเนี่ยได้เคารพภักดีแล้วก็เชื่อฟังพระองค์นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยก็เป็นเรื่องคำบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเอกะนะครับหมายถึงอัลเลาะห์นั้นทรงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างพระองค์ก็รักษาความเป็นหนึ่งเดียวเอาไว้แต่สำหรับสิ่งถูกสร้างอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยนะครับพระองค์ทรงสร้างมาเป็นคู่นะครับแล้วก็ด้วยความเป็นคู่นี่เองนะครับที่ทำให้สรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้สร้างมานะครับรับใช้วัตถุประสงค์ของพระองค์นะครับรับใช้วัตถุประสงค์การสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับว่าพระองค์ได้กล่าวเอาไว้ตอนที่พระองค์ทรงสร้างอาดัมว่าพระองค์จะทรงสร้างตัวแทนของพระองค์ขึ้นมาบนหน้าพื้นแผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงสร้างอาดัมแต่ว่าถ้าอาดัมตามลำพังนะครับที่เป็นเพศชายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างประชากรบนโลกใบนี้ขึ้นมาได้เพราะนั้นพระองค์ก็ทรงสร้างครูของให้นั่นก็คืออีฟหรือว่าเอวาหรือว่าฮาวานะครับให้มาเป็นครูของเพื่อทำหน้าที่เป็นบิดามารดาคู่แรกของโลกแล้วก็สืบสานประชากรขึ้นมาบนโลกใบนี้แต่ว่าเมื่ออาดัมกับฮาวามาอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับอาดัมก็ต้องการปัจจัยหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการนะครับทางด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สร้างทุกสรรพสิ่งมารับใช้อาดัมแล้วก็ฮาวาแล้วก็เราในฐานะที่เป็นลูกหลานของอาดัมฮาวาจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างมานะครับสร้างขึ้นเป็นคู่นะครับในเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมกับฮาวาขึ้นมาเป็นคู่แล้วสิ่งต่างๆที่มารับใช้อาดัมกับฮาวาแล้วก็พวกเราที่เป็นลูกหลานของอาดัมเนี่ยก็ถูกสร้างมาเป็นคู่นะครับต้นไม้ดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นคู่มีเกสรตัวผู้มีเกสรตัวเมียนะครับมีกลางคืนก็มีกลางวันคู่กันมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์นะครับก็เป็นสิ่งที่คู่กันเพื่อให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับใช้อาดัมนะครับในตอนที่กลางวันดวงอาทิตย์ก็จะรับใช้อาดัมให้แสงสว่างให้พลังงานพอตกกลางคืนนะครับดวงจันทร์ก็จะมาทำหน้าที่นะครับแทนดวงอาทิตย์เพื่อให้อาดัมแล้วก็ฮาวาลูกหลานอาดัมฮาวาก็ได้พักผ่อนแล้วก็นอนชมจันทร์กันนะครับแต่ว่าสำหรับมนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์ก็สร้างเป็นคู่ขึ้นมานะครับแล้วพระองค์ก็ทรงกล่าวเอาไว้นะครับว่าโอ้บรรดามนุษย์ชาติเอ่ยนะครับนี่เป็นข้อความจากคัมภีร์กุรอานที่พระองค์แปลมานะครับจงเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าให้มากๆนะครับในขณะที่พระองค์ทรงสร้างสู่เจ้ามาจากชีวิตหนึ่งนะครับแล้วก็จากชีวิตนั้นพระองค์ก็ได้สร้างคู่ครองให้ตรงนี้หมายความว่าพระเจ้าได้สร้างอาดัมแล้วนะครับเป็นชีวิตขึ้นมาแล้วก็จากชีวิตของอาดัมเนี่ยนะครับพระองค์ได้สร้างคู่ครองให้เพราะฉะนั้นนะครับเอวานะครับก็ถูกสร้างมาจากชีวิตนะครับคือนัฟส์ใช้คำว่านัฟส์นัฟส์คือหมายถึงตัวตนที่ประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวตนและพระเจ้าก็สร้างเอวาเนี่ยนะครับมาจากตัวตนของอาดัมนะครับเพราะนั้นเมื่อทั้งสองคนเนี่ยนะครับเป็นคู่กันแล้วก็ถูกสร้างมาจากตัวของอาดัมเนี่ยนะครับดังนั้นเวลาทั้งสองคนนะครับลูกหลานของอาดัมเนี่ยจะรวมกันเนี่ยมันจะต้องรวมกันทั้งด้านวิญญาณด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมนะครับใน อิสลามเนี่ยนะครับก่อนจะแต่งงานเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ย
จะต้องมีความศรัทธาที่เหมือนกันคือเป็นการรวมตัวกันทางด้านวิญญาณเสียก่อนเพราะการแต่งงานในอิสลามเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงการรวมตัวทางด้านนิติกรรมสัญญานะครับไปจดทะเบียนที่อำเภอเป็นการรวมตัวทางนิติกรรมสัญญาเท่านั้นยังถือว่าเป็นไม่ยังไม่เป็นการแต่งงานทุกศาสนานะครับจะบอกเหมือนกันว่านะครับการแต่งงานจะต้องเริ่มต้นนะครับด้วยพิธีการทางศาสนานะครับทุกศาสนาจะสอนอย่างนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โลกยังไม่มีกฎหมายยังไม่มีสำนักงานเขตที่มนุษย์จะไปจดทะเบียนเพราะนั้นนะครับศาสนาไปทำหน้าที่ในการรวมคนทั้งสองนะครับคือชายและหญิงเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการแต่งงานซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวนะครับเพราะในทางสังคมวิทยาในปัจจุบันเขาก็ยอมรับนะครับว่าครอบครัวนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการแต่งงานนะครับแต่เรามาดูนะครับว่าศาสนาเนี่ยนะครับสอนวิธีการแต่งงานของเราอย่างไรนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็บอกว่าจงอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าละอายและเป็นหนทางที่นำไปสู่ความชั่วช้าตรงนี้นะครับในตอนสร้างอาดัมเราได้เรียนกันมาแล้วนะครับว่าอัลเลาะห์สร้างอาดัมฮาวาขึ้นมาและให้อาดัมอยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์จะกินผลไม้จากต้นไม้ต้นไหนก็ได้นะครับตามสบายเลยแต่ห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นต้นอะไรนะครับเพียงแต่บอกเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ได้ทรงห้ามไว้อย่าเข้าใกล้นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นรากฐานของศาสนาที่ห้ามการทำผิดประเวณีแต่ในอิสลามนะครับตามคำสอนของคัมภีร์กุรอานเนี่ยใช้คำว่าจงอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีนะครับเพราะเมื่อเข้าใกล้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเพียงพำอาดัมเพียงพำก็เพราะอะไรครับอาดัมไปหลงเชื่อคำล่อลวงของชัยฏอนหรือว่าซาตานนะครับว่าพระองค์เกรงว่าพวกท่านทั้งสองเนี่ยจะมีอายุยืนยาวเป็นอมตะนิรันดร์กาลจึงห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้เพราะเกรงว่าท่านจะกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นแล้วมีชีวิตนิรันดร์นะครับพออาดัมกับฮาวาหลงตามความเชื่อของมารดาชัยฏอนนะครับเข้าใกล้ความเพียงพำมันก็เกิดขึ้นนะครับอันนี้บอกให้เราได้รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้าห้ามอย่าเข้าใกล้นะครับจงอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าละอายแล้วก็เป็นหนทางที่นำไปสู่ความชั่วนะครับเรามาดูต่อไปนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่าถัดไปจากการนำสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์แล้วคือการทำชิริกนะครับในสายตาของพระเจ้าเนี่ยไม่มีบาปอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าหยดอสุจิที่ชายคนหนึ่งทิ้งไว้ในครรภ์ที่ไม่เป็นที่อนุมัติสำหรับเขานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าบาปที่มนุษย์กระทำกับมนุษย์ด้วยกันนะครับนอกจากการฆ่าแล้วถัดมาก็คือการผิดประเวณีบาปที่ใหญ่ที่สุดนะครับในสายตาของพระเจ้าก็คือการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าในการเคารพสักการะบาปที่สองก็คือการฆ่านะครับที่มนุษย์ทำกับมนุษย์ด้วยกันบาปที่สามก็คือการผิดประเวณีนะครับเพราะนั้นก็ขอให้เราได้เข้าใจนะครับว่าที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามเอาไว้เนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับเราทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้านะครับอันนี้เราจะมีคู่ครองนะครับก็ต้องมีการเริ่มต้นนะครับในการเลือกนะครับในซัมก็แนะนำนะครับว่าผู้หญิงที่ถูกแต่งงานด้วย4อย่างด้วยกันนั่นก็คือหน้าตาฐานะวงตระกูลและก็ศาสนาถ้าจะเลือกก็ให้เลือกหญิงที่มีศาสนาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแม่ตสัตว์เองเนี่ยเวลามันจะเลือกคู่ครองของมันให้มาผสมพันธุ์เนี่ยนะครับเพื่อมีลูกที่มีสายพันธุ์ที่ดีเนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมของสัตว์นะครับพอในฤดูที่สัตว์จะผสมพันธุ์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นกวางนะครับมันก็จะคัดเลือกดูนะครับว่าตัวผู้ตัวไหนที่แข็งแรงโดยที่มันดูจากการที่ตัวผู้เนี่ยสู้กันก่อนนะครับไอ้ตัวผู้ที่แพ้ก็วิ่งหนีไปนะครับไอ้ตัวที่ชนะเนี่ยนะครับไอ้ตัวเมียก็ยะอนุญาตให้มาผสมพันธุ์กับมันนะครับเพื่อเป็นหลักประกันนะครับว่าลูกของมันที่คลอดออกมาเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติที่เข้มแข็งเหมือนกับพ่อของมันที่ชนะตัวอื่นมาแล้วก่อนที่จะมาผสมพันธุ์กับมันนะครับนี่เป็นธรรมชาติในการคัดเลือกของสัตว์นะครับอันนั้นต้องเป็นคนนะครับเราก็ต้องมีวิธีการคัดเลือกซึ่งท่านนบีก็สอนเอาไว้นะครับว่าผู้หญิงถูกแต่งงานด้วย4อย่างด้วยกันนะครับหน้าตาฐานะวงตระกูลและก็ศาสนาอันนี้นะครับก็บอกผู้หญิงด้วยกันเวลาจะเลือกผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ใช้คำว่าผู้หญิงถูกแต่งงานด้วย4อย่างด้วยกันคือถ้าหน้าตาดีโอเคนะครับ
ผ่านไปแล้วหนึ่งทุกคนก็ชอบผู้ชายก็ชอบผู้หญิงหน้าตาสวยนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องนี้นะครับมันไม่ได้เสมอไปนะครับบางทีคนสวยเนี่ยหญิงนะครับคือสวยเลือกได้อะนะครับเลือกไปเลือกมาก็เลือกอยู่นานแล้วจน40 50แล้วนะครับแล้วก็หมดวัยแต่งงานแล้วนะครับเช่นเดียวผู้ชายบางคนก็หล่อนะครับไม่คิดว่าตัวเองหล่อเลือกได้หล่อไปหล่อมานะครับก็ปรากฏว่าในที่สุดก็ไม่ได้แต่งงานนะครับอันนี้ถ้าหากว่าหน้าตาสวยด้วยฐานะดีด้วยโอ้นะครับยิ่งสบายนะครับวงตระกูลดีต่างหากนะครับก็ถ้าได้ผู้หญิงแบบนี้ก็มีอนาคตนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีศาสนานะครับถ้าไม่มีศาสนานี่ก็ลำบากนะครับในอิสลามถือว่าเนี่ยรักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนาเพราะศาสนามันคือกติกาของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลือกเอาคนที่มีศาสนาหน้าตาไม่สวยไม่เป็นไรนะครับฐานะไม่ดีสร้างกันได้นะครับแต่ถ้าหากว่าหน้าตาสวยแล้วก็หญิงทนงโอหังอะไรเงี้ยนะครับไม่มีมารยาทเข้ากับญาติวงตระกูลไม่ได้เนี่ยมันปวดหัวนะครับถ้าสมมุติมีภรรยาไม่สามารถเข้ากับญาติพี่น้องของเราได้เนี่ยนะครับไม่มีความสุขหรอกนะครับเอาหน้าตาพอไปวัดไปวาไปสุเหร่าตอนเช้าๆได้ก็โอเคถือว่าพอละนะครับแต่ถ้ามีศาสนานะครับศาสนาเนี่ยจะคอยอุ้มชูเขานะครับเพราะทุกคนรักคนที่มีศาสนาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ให้เรื่องหญิงที่มีศาสนาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเราปิ๊งใครแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้เรารู้นะครับว่าไอ้ความรักเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าพระเจ้าได้ประทานความรักให้นะครับให้กับเฉพาะใครบางคนกับใครบางคนเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่มีความรักอ่ะนะครับมันก็จะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าความผูกพันทางจิตใจกันนะครับเพราะนั้นการที่ใครบางคนได้เจอกับใครบางคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นความบังเอิญนะครับมันเป็นความรักที่พระเจ้าได้ประทานให้นะครับเพื่อให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ประสานความรักซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้เพราะถ้าพระเจ้าไม่ประทานความรักให้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีการไม่มีความรู้สึกซึ่งกันและกันและก็ไม่นำไปสู่การที่จะมีคู่ครองซึ่งกันและกันเพราะนั้นนอกจากความรักแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าประทานมาก็คือสัญชาตญาณทางเพศคืออารมณ์ใคร่อารมณ์ทางเพศนะครับที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานะครับให้กับบรรดาสัตว์นะครับพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะผสมกันสมพันธ์กันนะครับแต่ว่าสัตว์เนี่ยมันมีฤดูกาลอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเดือน12ก็จะเป็นเดือนแห่งการผสมพันธ์การเลือกคู่ของมันนะครับพอมันผสมพันธ์กันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จบอารมณ์ก็หมดไปละอารมณ์ก็หมดไปเรียบร้อยละนะครับต้องรออีกทีปีหน้าถึงจะมีอารมณ์อยากผสมพันธ์ขึ้นมาแต่ว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์นะครับความต้องการทางเพศของมนุษย์นะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับแล้ววันนึงหลายๆครั้งด้วยงั้นถ้าหากว่ามนุษย์ใช้ไอ้อารมณ์ทางเพศเนี่ยไปในทางที่สับสนไม่มีกฎกติกานะครับความชั่วความแพ้ความเลวทรามต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นในสังคมนะครับแต่ถ้าหากว่าไปคุมมันซะนะครับโดยไปควบคุมมันนะครับมันก็ขัดกับธรรมชาติเช่นไปเป็นนักพจน์นักบวชเป็นฤาษีชีไพรนะครับตัดขาดจากอารมณ์ทางเพศนะครับต้องการจะทำลายความต้องการทางเพศของตัวเองบางครั้งบางคนนะครับนักบวชบางคนถึงกับตัดอวัยวะเพศของตัวเองทิ้งเพื่อคิดว่าโดยคิดว่าเมื่อตัดอวัยวะเพศตัวเองแล้วเนี่ยอารมณ์จะหมดแต่มันไม่ใช่นะครับอารมณ์มันยังมีอยู่นะครับพอตัดไปแล้วถึงรู้สึกเสียดายขึ้นมาในตอนหลังเพราะนั้นเมื่อมีอารมณ์ทางเพศจะใช้ยังไงนะครับให้เราไม่มีลักษณะเหมือนกับสัตว์คือไม่เลือกแล้วไม่ต้องมีพิธีแต่งงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ใช่นักพจน์นักบวชนะครับเราจะต้องมีลูกมีหลานทำหน้าที่ในการสร้างตัวแทนของพระเจ้าบนหน้าพื้นแผ่นดินเนี่ยต่อไปเราก็จะเป็นจะต้องมีการแต่งงานเพราะนั้นการแต่งงานเนี่ยครับจึงเป็นการสนองคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านะครับในการที่เราจะสร้างตัวแทนขึ้นมาบนหน้าพื้นแผ่นดินหลังจากที่เราจากไปก็จะมีลูกหลานของเรานะครับกลายเป็นตัวแทนสืบหน้าแผ่นดินต่อไปแทนเรานะครับเพราะนั้นหลังจากที่ชอบกันแล้วเนี่ยนะครับในสามก็มีคำสั่งนะครับต้องดูอีกนะครับว่าจงอย่าแต่งงานกับหญิงผู้ตั้งภาคีจนกว่านางจะศรัทธาแท้จริงบ่าวหญิงผู้มีความศรัทธานั้นดีกว่าหญิงผู้ตั้งภาคีถึงแม้ว่านางจะเป็นที่ต้องใจสู่เจ้าก็ตามในทํานองเดียวกัน
จงอย่ายกผู้หญิงของสู่เจ้าให้แต่งงานกับผู้ชายผู้ตั้งภาคีจนกว่าเขาจะศรัทธาแท้จริงบ่าวชายผู้มีความศรัทธานั้นดีกว่าชายผู้ตั้งภาคีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นที่ต้องใจสู่เจ้าก็ตามผู้ตั้งภาคีเหล่านี้เรียกร้องสู่เจ้าไปสู่ไฟนรกขณะที่เราทรงเรียกร้องสู่เจ้าไปสู่สวนสวรรค์และการอภัยโทษโดยอนุมัติของพระองค์และพระองค์ได้ทรงทำให้อายะทั้งหลายมาถึงวจนะทั้งหลายของพระองค์เนี่ยเป็นที่แจ่มแจ้งสำหรับมนุษย์ทั้งนี้เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ระลึกนะครับนี่คือกฎอันแรกนะครับว่าเราจะต้องเลือกคนที่มีความศรัทธาในพระเจ้าไม่เคารพกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบาทอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์เดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องมีเงื่อนไขในการแต่งงานแต่ก่อนจะแต่งงานเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนก่อนประการแรกก็คือการจะต้องไปสู่ขอการสู่ขอเนี่ยครับต้องไปสู่ขอกับพ่อแม่นะครับแต่ก่อนแต่ไรมาเวลาชายหญิงชอบกันผู้ชายนะครับจะแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยต้องไปขอกับพ่อแม่นะครับต้องไปขอกับพ่อแม่ไม่ใช่ไปขอกันเองเหมือนกับที่ชาวตะวันตกนะครับเอาแหวนนะครับไปหาผู้หญิงนะครับแล้วก็ขอผู้หญิงแต่งงานนะครับสื่อก็นำเสนอภาพออกมาแล้วก็ทำให้หนุ่มสาวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าประเพณีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการไม่เคารพพ่อแม่ของผู้หญิงที่อุตส่าห์เลี้ยงลูกสาวมาแล้วก็จู่ๆนะครับลูกสาวก็ไม่เห็นหัวพ่อแม่ผู้ชายมาขอปุ๊บเนี่ยก็รับปากแต่งงานทันทีอันนี้เป็นการตัดความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับพ่อแม่มันเริ่มต้นมาจากอะไรมันเริ่มต้นมาจากมนุษย์ตัดขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนนะครับพอตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ปุ๊บเนี่ยคือไม่คำนึงเรื่องศาสนาแล้วนะครับเพราะการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือการปฏิบัติตามคำสอนหรือศาสนาของพระองค์แล้วพอตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็ไม่คำนึงถึงหัวอกพ่อแม่แล้วนะครับใครจะมาขอโอเคตัวเองตัดสินใจได้พ่อแม่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวนี่คือความล้มเหลวของสังคมตะวันตกนะครับที่ปฏิเสธศาสนานะครับเพราะนั้นเวลาจะไปขอเนี่ยนะครับอิสลามก็วางกฎเอาไว้ว่าไปขอกับพ่อแม่แล้วเงื่อนไขนะครับที่สำคัญประการหนึ่งในการแต่งงานก็คือการต้องได้รับคำยินยอมคำอนุญาตจากคุณพ่อของเจ้าสาวก่อนแต่ขณะเดียวกันพ่อของเจ้าสาวก็ไม่สามารถบังคับให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยแต่งงานโดยที่ลูกสาวของตัวเองไม่สมัครใจเพราะฉะนั้นนะครับอิสลามเนี่ยให้สิทธิแก่ผู้หญิงซึ่งในแต่ก่อนเนี่ยนะครับก่อนหน้าอิสลามเนี่ยนะครับผู้หญิงไม่มีสิทธิตรงนี้เลยถ้าผู้ชายอาหรับก่อนหน้าสมัยอิสลามเนี่ยจะแต่งงานก็ไปขอกับพ่อของผู้หญิงนะครับพ่อผู้หญิงจะยกให้ใครก็แล้วแต่นะครับก็เรื่องของพ่อผู้หญิงแม้ผู้หญิงจะลูกสาวของตัวเองเนี่ยจะไม่พอใจอย่างไรก็แล้วแต่ผู้ชายเอาเงินไปให้เอาทรัพย์สินไปให้นะครับเหมือนกับเป็นสินสอดแล้วก็พ่อของผู้หญิงก็ยกให้นะครับเหมือนกับการซื้อขายลูกสาวนั่นเองและอิสลามจะวางกติกาเอาไว้ว่าต้องไปขอกับพ่อผู้หญิงนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติและเมื่อเราไปขออิสลามจะวางกฎไว้ในรายละเอียดอีกว่าขณะที่ชายคนหนึ่งเนี่ยไปขอกับผู้หญิงไปขอผู้หญิงนะครับห้ามผู้ชายคนอื่นเนี่ยเข้าไปแทรกเป็นมือที่สามหมู่เขาจะหามอย่าเอาคานเข้าไปสอดนะครับจนกว่านะครับผู้หญิงเนี่ยปฏิเสธผู้ชายคนอื่นจะเข้าไปได้เพราะอะไรครับเพราะอิสลามเนี่ยแปลว่าวิธีการสร้างความสงบความสันติดังนั้นอิสลามจึงวางมาตรการเอาไว้ถ้าผู้ชายไปขอผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่ต้องกระมิดกระเมียนะครับแค่เล็บนะครับขูดกระดานเมียนม้วนไปหมุนมาชอบก็ชอบไม่ชอบก็บอกไปเลยบอกไม่เอาคนอื่นจะได้มาขอนะครับและไม่มีพิธีการมั่นไม่มีการสวมแหวนก่อนนะครับตกลงกับคุณพ่อนะครับแล้วก็นัดวันแต่งงานนะครับอันนี้เวลาจะแต่งงานนะครับมันก็ต้องมีองค์ประกอบซะก่อนนะครับว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าผมบอกแล้วต้นนะครับว่าการแต่งงานในอิสลามเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรวมชายและหญิงทางด้านนิติกรรมสัญญาว่าทั้งสองเนี่ยจะเป็นคู่สามีภรรยากันนะครับก็จะต้องมีการรวมตัวกันทางด้านวิญญาณก่อนนั่นหมายความว่าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่จะเข้าพิธีแต่งงานในอิสลามเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าเสียก่อนโดยการกล่าวว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์
และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์อันนี้เป็นสัญญาใหญ่สัญญาใจอันยิ่งใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำกับพระเจ้าผู้สร้างทั้งสองฝ่ายมาคือทั้งชายและหญิงนะครับเพราะนั้นก็ตอนแต่งงานเนี่ยนะครับก็เป็นการทำสัญญานะครับระหว่างชายและหญิงแต่สัญญานี้เป็นสัญญานะครับที่ชายและหญิงที่จะแต่งงานเนี่ยนะครับรวมตัวกันเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งและทำสัญญากับอัลลอฮ์เป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะใช้ชีวิตตามคันลองที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้กับเรานะครับเพราะนั้นการแต่งงานจึงเป็นสัญญารองภายใต้สัญญาใหญ่ที่เราได้ทำเอาไว้กับสวาลาเหตุผลก็คือนะครับเวลาเราเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับมันเป็นที่ที่2ทีมเนี่ยจะลงมาเล่นหรือว่ามาแข่งขันฟุตบอลกันก่อนที่จะลงมาเล่นนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับจะต้องรู้ขอบเขตของสนามและจะต้องยอมรับกรรมการในสนามเพียงคนเดียวนะครับกรรมการจะต้องมีคนเดียวในสนามถ้ามีกรรมการ2คน3คนแย่งกันเป่านกหวีดนะครับนักฟุตบอลก็คงจะปวดหัวเพราะฉะนั้นในสนามฟุตบอลจะต้องมีกรรมการเพียงคนเดียวนะครับเช่นเดียวกันนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นเวทีชีวิตหรือเป็นสนามชีวิตนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับก็จำเป็นจะต้องมีกฎกติกาอันเดียวกันนะครับดังนั้นอิสลามจึงถือว่ารักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนาเพราะศาสนาคือกติกาของชีวิตแต่ใครเป็นผู้กำกับกติกาก็คือกรรมการในสนามฟุตบอลแต่ในเวทีชีวิตของเรานะครับพระเจ้าเป็นผู้กำกับชีวิตของเราเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าในเวทีชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นก่อนแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวซะก่อนอันที่สองก็คือมีผู้ปกครองนะครับคือภาษาอนุญาตนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงเต็มใจนะครับถ้าหากว่าผู้ปกครองไม่อนุญาตนะครับปกครองเนี่ยจะทำหน้าที่ในการยกลูกสาวของตัวเองให้แก่ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นลูกเขยของตัวเองทำได้โดยตรงเลยแต่ในกรณีของผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นมุสลิมคุณพ่อก็ไม่ได้เป็นมุสลิมคุณพ่อจะทำหน้าที่เป็นวะลีไม่ได้เพราะนั้นฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็จะต้องแต่งตั้งวะลีที่เป็นมุสลิมอาจจะเป็นอิหม่ามหรือผู้ใหญ่นะครับที่เราเคารพนับถือโดยที่เรารู้จักเองหรือเราจะถามฝ่ายทางเจ้าบ่าวว่ารู้จักใครที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นวลีฉันได้ไหมนะครับแล้วก็ให้ทำหน้าที่ในวันแต่งงานนะครับพอทำหน้าที่ในวันแต่งงานนะครับก็เสร็จแล้วก็หน้าที่ความเป็นวลีหรือเป็นผู้ปกครองก็เป็นอันจบไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นมุสลิมก็ไม่ลำบากนะครับพ่อของผู้หญิงเองพ่อของผู้หญิงรู้ตัวว่าตัวเองไม่สะอาดพอไม่ดีพอจะทำหน้าที่ในการทำพิธีแต่งงานอันบริสุทธิ์และมีเกียรตินะครับพ่อของผู้หญิงก็จะแต่งตั้งให้ใครสักคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นอิหม่ามก็ได้นะครับอิหม่ามฉันแต่งตั้งให้ท่านเป็นวะลีทำหน้าที่แต่งงานลูกสาวฉันนะครับกับนายคนนั้นนายคนนี้โดยมีพยานสองคนนะครับยืนยันด้วยนะครับอันที่สามก็คือมีของขวัญแต่งงานให้เจ้าสาวนะครับตรงนี้เป็นสิทธิ์ของผู้หญิงนะนะครับในอิสลามนี้ให้สิทธิผู้หญิงเต็มที่นะครับแต่ว่าผู้หญิงไม่เรียนรู้กันนะครับพอมีคนมาขอแต่งงานปั๊บนู่นนึกถึงออร์แกไนเซอร์แล้วนะครับนึกถึงชุดเจ้าสาวแล้วนะครับนึกถึงการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงตรงนั้นฉับฉวยเอาตรงสิทธิของเราก่อนนะครับตรงนี้อิสลามให้สิทธิเต็มที่นะครับว่าผู้หญิงมีสิทธิ์จะได้รับของขวัญแต่งงานจากฝ่ายชายและเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายที่จะต้องจัดหาให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายชายนะครับและเป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับคือในสมัยก่อนหน้าอิสลามนะครับตอนที่ได้กราบผู้หญิงไปสู่ขอแล้วก็ตกลงกันว่าจะให้เงินให้ทรัพย์สินเท่าไหร่ในการที่จะได้ลูกสาวมาถ้าพ่อผู้หญิงไม่อยู่หรือตายไปนะครับถ้าหากว่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของลุงของพี่ก็จะต้องไปขอจากลุงจากพี่ถ้าไม่มีใครเลยก็ต้องไปขอจากหัวหน้าเผ่านะครับหัวหน้าเผ่าหรือพ่อหรือลุงหรือพี่ของเจ้าสาวนะครับก็จะเรียกร้องเอาเงินและเมื่อเรียกร้องเงินนะครับพิธีการแต่งงานถึงจะเกิดขึ้นนะครับหลังพิธีแต่งงานนะครับทรัพย์สินที่ฝ่ายชายที่เป็นเจ้าบ่าว
นำไปให้พ่อหรือหัวหน้าเผ่านะครับก็จะตกเป็นของพ่อของหัวหน้าเผ่าโดยที่ผู้หญิงไม่ได้รับเลยไม่เพียงแต่ไม่ได้รับเท่านั้นนะครับเวลาแยกครัวออกไปแล้วนะครับผู้หญิงก็ไปเป็นสมบัติของผู้ชายนะครับถ้าหากว่าสามีของตัวเองตายผู้หญิงนั้นที่เป็นภรรยาก็จะกลายเป็นมรดกตกทอดนะครับต่อทายาทนะครับของสามีตัวเองนะครับนี่คือสภาพของอิสลามมานะครับอิสลามก็มาแก้ไขว่าสิ่งที่นำผู้ชายนำมาให้นะครับ เรียกว่ามะฮัรมะฮัรนี้เป็นสิทธิของผู้หญิงผู้หญิงมีสิทธิ์จะเรียกอย่างไรก็ได้นะครับสิทธิของผู้หญิงนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับและผู้ชายจะต้องนำมาให้เป็นหน้าที่นะครับเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อแสดงถึงความจริงใจนะครับว่ารักจริงหรือเปล่าอันที่สองก็คือเพื่อเป็นหลักประกันนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดหลังแต่งงานแล้วผู้ชายอาจจะออกเดินทางไกลไปค้าขายแล้วตายต่างแดนหรือไปทำศึกนะครับแล้วก็ไปตายในสนามรบไม่กลับมาอย่างน้อยก็มีทรัพย์สินเนี่ยรองรับอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะบอกว่าบังฉันไม่ได้อะไรมากนอกจากสบายๆนะครับขอมีกระต๊อบเล็กๆหลังนึงแต่ข้างหลังบ้านขอให้มีสระน้ำ50เมตรไว้ให้ลูกเราในอนาคตว่ายน้ำกันคุณก็มีสิทธิ์จะขอได้นะเป็นอันนี้เป็นสิทธิของคุณนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าผู้ชายจะหามาได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นนบีก็บอกว่ามะฮัรที่ดีนั้นคือมะฮัรที่ฝ่ายชายหามาได้โดยสะดวกนะครับอธิบายมีหลายคนที่บอกว่าโอ้สมัยนบีเนี่ยเขาแต่งงานเขามะฮัรเนี่ยเป็นแหวนเหล็กวงหนึ่งหรือใช้วิธีการท่องจำกุรอานก็พอแล้วไอ้นั้นในสมัยก่อนนะครับเมื่อท่านนบีอพยพออกมาจากมักกะเนี่ยมันไม่ได้เอาสมบัติสถานอะไรมาเลยแต่การแต่งงานเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้ผู้ชายมีผู้หญิงที่เป็นภรรยาคอยช่วยดูแลคอยปฐมพยาบาลให้ยามเจ็บป่วยตอนนั้นมันไม่มีอะไรจริงๆอย่าเอาสถานการณ์อันนั้นมาอ้างนะครับอย่าเอาสถานการณ์ตอนนั้นมาอ้างนะครับเรามีทางออกเพื่อรักษาสิทธิของเรารักษาหลักประกันเอาไว้ก็คือโอเคคุณมีสิทธิ์จะเรียก 500,000 ยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างบางบอกฉันมีแค่ 200,000 เอง 200,000 ก็ 200,000 นะแต่ดาวไว้ก่อนดาวได้ 200,000 ไอ้ที่เหลืออีก 300,000 เนี่ยฉันก็ต้องการเหมือนกันจะพิสูจน์ว่าบังเนี่ยจริงใจกับฉันหรือเปล่าผ่อนทีหลังดาวไว้ก่อน 200,000นะครับแล้วก็อีก 300,000 เนี่ยแต่งกันแล้วบางค่อยๆทยอยคือฉันนี่เป็นสิทธิ์ของผู้หญิงที่คุณสามารถทำได้นะและเมื่อตกลงกันแบบนี้แล้วเนี่ยครับไอ้ 300,000 ที่เหลือเนี่ยเป็นหนี้มันเป็นหนี้นะครับที่ผู้ชายจะต้องมาจ่ายให้กับผู้หญิงเพราะคุณตกลงกันเอาไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนะครับโอ้โหอยากจะแต่งงานเพราะผู้ชายมาขอนะครับก็รีบทันทีนะครับมัดเขาให้เท่าไหร่ก็พอใจหวังว่าวันข้างหน้าเขาคงจะมาหามาให้เรานะครับมาเลี้ยงเราแต่ผู้ชายทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจนะครับเพราะนั้นเอาหลักประกันของตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับอิสลามอนุญาตให้บินก่อนจ่ายทีหลังนะครับอันนี้เป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับอันที่สี่ก็คือว่าการแต่งงานเป็นสัญญานะครับก็จะต้องมีพยานที่เป็นมุสลิมอย่างน้อย2คนรู้เห็นนะครับเพราะมันเป็นสัญญาผมลืมไปนิดนึงเรื่องของมะฮัรนะครับไอ้ว่าบางคนเนี่ยมุสลิมบอกว่ามะฮัรแค่125บาทเนี่ยไม่มีในอิสลามนะครับ125บาทเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่ผมเล็กนะครับตั้งแต่ผม 6-7 ขวบเนี่ยตอนนี้70แล้วเนี่ยบางคนจะบอกมะฮัรเนี่ย125บาทไม่มีนะครับในอิสลามไม่มีในประเทศอื่นที่เป็นมุสลิมด้วยมัด125บาทเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างนี้ครับก็คือในสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านจะแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์ภรรยาคนแรกซึ่งเป็นเศรษฐีนีนะครับท่านก็ต้องให้มัดนะครับและในฐานะที่ท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยเป็นเศรษฐีนีนะครับมีฐานะท่านก็ได้อย่างสมฐานะนะครับนั่นก็คือท่านให้500ดิรฮัมดิรฮัมนี่เป็นเหรียญเงินแท้ๆนะสมัยก่อนถือว่ามีค่ามากดิมอสให้ท่านหญิงคอดียะห์คนแรกเนี่ยนะครับ500ดิรฮัม
ทีนี้หลังจากเวลาผ่านไปนะครับ 1,400 กว่าปีมาถึงในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับก็อยากทำตามแบบอย่างของนบีจะให้500ดิรฮัมแต่เหรียญดิรฮัมมันไม่มีแล้วในเมืองไทยนะครับแล้วในสมัยก่อนมันเป็นเหรียญเงินแท้ๆนะครับมีค่าทีนี้ทำไงอ่ะอยากทำตามนบีหันไปหันมาเอ้ยมันมีเหรียญสลึงนี่หว่าบ้านเราใช่ไหมว่าเอาเหรียญสลึงนะโอเค500เหรียญนะครับ500เหรียญนั่นก็125บาทแล้วก็สละเขาบอกว่าเนี่ยมาฮัดเนี่ย125บาทอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่มีในอิสลามนะในมาเลเซียก็ไม่มีในซาอุดีก็ไม่มีนะครับแต่ในซาอุดีอาระเบียในประเทศอาหรับเนี่ยเรียกมาฮัดกันแรงแรงมากนะครับจะเอาบ้านเอารถนะครับจนกระทั่งผู้ชายเรียนจบมาใหม่ๆไม่สามารถจะแต่งงานได้นะครับในอายุประมาณสัก30ปีซึ่งเป็นวัยกำลังดีในการที่จะแต่งงานทำไงได้นะครับก็ต้องบินออกมานอกประเทศของตัวเองไปแต่งงานกับสาวอินเดียสาวปากีสถานสาวฟิลิปปินส์หรือไม่ก็มาแต่งงานกับสาวไทยเพราะมันเรียกมาฮัดกันสูงนะครับจนกระทั่งในปัจจุบันนี้จะได้ออกกฎหมายนะครับห้ามผู้ชายอาหรับบางประเทศนะครับออกมาแต่งงานกับหญิงต่างประเทศนะครับเขามีกฎวางเอาไว้เลยเพราะว่าถ้าผู้ชายอาหรับออกมาแต่งงานนอกประเทศหมดนะครับแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติขึ้นมาอ้าวแล้วผู้หญิงอาหรับมานะครับไม่ค้างตึงกันอยู่บนสายไฟฟ้าเหมือนนกนางแอ่นเกาะสายไฟฟ้าตอนฤดูหนาวเขาก็มีกฎหมายห้ามนะครับเช่นในประเทศไทยเราเนี่ยมีชาวอาหรับนะครับจะมาแต่งงานกับสาวไทยต้องไปแต่งงานที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครเขาถามดูเลยว่าอาหรับชาติไหนถ้าอาหรับบางชาตินะครับเขาจะให้ไปถามที่สถานทูตตัวเองว่าอนุญาตให้ผู้ชายตัวเองเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงไทยไหมแล้วเขาถึงจะทำพิธีแต่งงานให้นะครับเอาต่อไปนะครับในพิธีแต่งงานนะครับก็มีคำการปฏิบัติง่ายๆในสามในการพิธีแต่งงานง่ายมากนะครับคือหลังจากที่ตกลงไว้แล้วว่าจะแต่งงานวันไหนสู่ขอกันเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องมีการมั่นนะครับพูดคำไหนก็คำนั้นตกลงวันกันนะครับแล้วพิธีการแต่งงานก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะครับตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดเวลาท่านจะแต่งงานนะครับท่านก็ให้โอวาทแก่คู่บ่าวสาวเราเรียกว่าคุตบานิกะนะครับแล้วเราก็ถือปฏิบัติกันมาเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเป็นวัยหนุ่มสาวเพิ่งจะเติบโตขึ้นมานะครับยังไม่รู้จักประสบการณ์ชีวิตอะไรมากและยังไม่รู้ว่าเวลาแต่งงานแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยนะครับมีครอบครัวแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายสารพัดเกิดขึ้นนะครับปัญหาการประคองชีวิตนะครับเป็นเรื่องยากกว่าการแต่งงานการแต่งงานไม่ยากหรอกแต่ว่าหลังจากแต่งงานไปแล้วทำอย่างไรจะประคองชีวิตคู่เนี่ยนะครับให้มันอยู่สืบไปนะครับจนกระทั่งตายจากกันไปแล้วก็ไปเจออีกทีในสวรรค์นู่นนะครับเพราะท่านบีมอสามบอกเอาไว้แล้วนะครับว่าชายผู้ศรัทธากับหญิงผู้ศรัทธาจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในสวนสวรรค์นะครับผู้ชายบางคนบอกเอ้าเจอบนโลกนี้ยังไม่พออีกต้องไปเจอข้างบนนู้นอีกเหรอโอ้โหว่าเราอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะครับเราไม่ได้อยู่ในวัยชราตอนที่เราตายนะมันครับอายุของเราอยู่ในสวรรค์เนี่ยมันจะประมาณสัก33ปีเป็นวัยที่กำลังดีนะครับไปเจอตรงนั้นก็โอเคก็หวานชื่นกันต่อไปเราก็จะได้เจอกับลูกหลานของเราที่เป็นผู้สุดท้ายนะครับผู้ที่เป็นวลีอาจจะเป็นผู้ปกครองของผู้หญิงนะครับหรือเป็นผู้ที่ผู้หญิงแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นวลีนะครับเขาก็จะกล่าวกับผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวว่าฉันแต่งงานคุณกับนางสาวนั่นนางสาวนี่บุตรีของคนนั้นคนนี้ตามมหัตที่ตกลงกันผู้ชายนะครับต้องจำชื่อเจ้าสาวให้แม่นๆนะอย่าเรียกชื่อเจ้าสาวผิดนะยุ่งนะไปเรียกเอาน้องนี่น้องเจ้าสาวไม่เท่าไหร่ไปเรียกเอาแม่เจ้าสาวนี่จะยุ่งนะครับผมนิกะคุณกับนางสาวนั่นนี่บุตรีของนายนั่นนายนี่ตามฮัตที่ตกลงกันเจ้าบ่าวก็ตอบรับว่าผมรับนิกะนางสาวนั่นนางสาวนี่ตามฮัตที่ตกพิธีการแต่งงานจบนะครับแต่บางประเทศนะครับอิหม่ามเขาจะให้แต่งงานเอาไหมผู้ชายก็
เอารับโอเคจบคือรู้แล้วไงนะครับรู้แล้วนะครับคราวนี้พอแต่งงานเสร็จเนี่ยนะครับพิธีแต่งงานเสร็จเนี่ยมหัตเนี่ยที่ตกลงกันเอาไว้เนี่ยเป็นของเจ้าสาวครึ่งนึงก่อนนะเป็นของเจ้าสาวครึ่งนึงยังไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครับจนกว่าทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้รับนอนด้วยกันฉันสามีภรรยาจริงๆมหัตจึงเป็นของผู้หญิงทั้งหมดดูความละเอียดอ่อนของอิสลามเนี่ยครับบอกถึงขนาดนี้เพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยทรงรู้ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าบางคนเนี่ยแต่งงานแล้วส่งเข้าหอแล้วผู้ชายหมดอารมณ์ทางเพศไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือบางทีผู้ชายนะครับอะไรชอบไม้ป่าเดียวกันนะแต่ว่าถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานเพราะแต่งงานรับความสุขทางเพศจากทางสามีนะครับมันก็ทำให้มีการต้องเลิกร้างกันไปเห็นไหมฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะและยุคนี้เนี่ยนะครับผู้ชายมีความรู้สึกแบบนี้เยอะคือบางทีอายุ30กว่าอารมณ์ทางเพศไม่มีละนะครับหรือบางทีนะครับผู้ชายนะครับแสดงอาการหื่นทำรุนแรงนะครับผู้หญิงก็ไม่ยอมหรือบางครั้งนะครับเมื่ออยู่ในห้องตามลำพังแล้วต่างฝ่ายเนี่ยต่างเจอข้อตำหนิกันนะครับที่ตัวเองเนี่ยรับไม่ได้ครับเพราะตอนก่อนแต่งงานไม่มีสิทธิ์ได้เปิดดูไงนะครับก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกกันนั้นวัดครึ่งกรรมการครึ่งนะครับเจ้าสาวก็ได้มหัตครึ่งหนึ่งผู้ชายก็ยังไม่ได้ลืมลดความเป็นเจ้าบ่าวยังเป็นสามีที่แท้จริงก็โอเคเอามหัตกลับไปครึ่งหนึ่งก็สมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับในเรื่องนี้นะครับในอะไรในมาเลเซียนะครับเขาระมัดระวังมากเลยนะครับก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยนะครับคุณจะต้องไปบุ๊กคณะกรรมการอิสลามประจำรัฐหรือประจำจังหวัดเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่เหมือนกับนายทะเบียนที่เขตหรือที่อำเภอคุณต้องไปนัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไปร้านพิซซ่าไปปุ๊บสั่งปั๊บได้เลยไม่ใช่คุณต้องไปรอบางทีนะครับ6เดือนนะครับเพราะคิวมันยาวไงนะครับเขาไม่อนุญาตให้ต่างงานโดยเสรีมีอิหม่ามที่นู่นหรือที่นี่ทำให้นะครับเขาจะควบคุมในเรื่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะทำพิธีแต่งงานเนี่ยระหว่างรอเนี่ยคุณต้องไปเข้าคอร์สอบรมการใช้ชีวิตครอบครัวก่อน2วันนะครับแล้วก็ได้ใบรับรองการอบรมมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางใต้นี่เขาทำกันเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะครับพอไม่มีการอบรมเรื่องการใช้ชีวิตนะครับไม่รู้เรื่องของศาสนานะครับโอกาสหย่าร้างเนี่ยมันก็เยอะมันเยอะมากนะครับจนสารครอบครัวเนี่ยปวดหัวจึงต้องเปิดให้มีการอบรมนะครับนอกจากอบรมแล้วในมาเลเซียนะครับเขายังให้ผู้ชายเนี่ยไปตรวจโรคด้วยให้ไปตรวจโรคอันนี้เป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับเพราะคุณต้องอยู่กับผู้ชายเนี่ยซึ่งคุณไม่รู้เลยว่าเป็นใครคุณอยู่กับพ่อคุณมาเนี่ยนะครับพ่อคุณคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณต้องไปอยู่กับผู้ชายซึ่งคุณไม่รู้จักเลยว่าวันข้างหน้าจะดีจะร้ายยังไงเพราะนั้นเป็นสิทธิของคุณบอกบังไปตรวจโรคก่อนในมาเลเซียเขาบังคับเลยนะครับนอกจากการอบรมแล้วคุณต้องไปตรวจโรคมาถ้าไปตรวจโรคมาแล้วผลออกมามี HIV ผลบวกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาให้กับผู้หญิงเอาไหมนี่แถมมาฮัตด้วยเนี่ยแถมก็เป็นมากับมหัศเดี๋ยวจะเอาไหมขึ้นอยู่กับผู้หญิงนะครับถ้าผู้หญิงเอาโอเคก็เป็นสิทธิของผู้หญิงอ่ะนะครับแต่ถ้าผู้หญิงรู้ว่าคู่ของตัวเองเนี่ยติดเชื้อไอวีมาคุณก็จะรู้ตัวล่วงหน้าก่อนเห็นไหมการทำสัญญาเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนนะครับหลักของกฎหมายอิสลามต้องมีความชัดเจนว่าคุณเป็นโรคหรือเปล่าถ้าเป็นโรคปุ๊บโรคนั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราชีวิตเป็นของพระเจ้าเราปกป้องเอาไว้ก่อนนะครับดังนั้นอันนี้เป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับผมย้ำอีกทีนึงเป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่นักกีฬาจีนนะครับโอลิมปิกคราวที่แล้วไปขอผู้หญิงนะครับแล้วก็เวลาไม่มีสินสอดเนี่ยมันก็ไปเช่าเมืองไทยมีนะครับมีธุรกิจเช่าสินสอดนะครับมันก็คือสัญญากู้นะครับ
นะครับบาปด้วยนะครับเงินสด 100,000 ค่าเช่า 5,000 บาทค่าเช่าก็คือดอกเบี้ยเพราะว่ามันเป็นส่วนเกินมาจากเงิน 100,000 บาทนะครับ2ถ้า 500,000 ก็25,000 บาทนี่เป็นธุรกิจที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผู้ชายเพื่อจะทำงานใหม่ๆจบใหม่ๆแล้วก็อยากจะแต่งงานเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ยังไม่มีนะครับทางฝ่ายพ่อแม่ก็ต้องการจะได้ทรัพย์สินที่เป็นสินสอดเยอะๆนะครับเพื่อประกาศให้ชาวบ้านได้รู้นะครับว่าโอ้ลูกสาวตัวเองราคาแพงนะครับพอบ้านอื่นเห็นลูกสาวบ้านนี้ราคาแพงก็จะมีการโกงราคากันไปอีกนะครับมันก็ทำให้การแต่งงานเนี่ยมันลำบากดังนั้นอิสลามก็หาทางออกให้นะครับว่าถ้าผู้หญิงยังต้องการสินสอดหรือมหัจนะครับจำนวนเท่านี้ซึ่งเป็นสิทธินะครับก็มีทางออกโดยการที่ให้วางเงินดาวก่อนแล้วก็ค่อยผ่อนทีหลังนะครับแล้วก็ในการแต่งงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นสัญญานะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับตอนแต่งงานเนี่ยเขาจะมีใบรับรองการแต่งงานซึ่งในสมัยก่อนในประเทศไทยเรามีนะครับใบอนุญาตให้มีเมียนะใบอนุญาตให้มีภรรยาคุณต้องไปจดทะเบียนนะครับในสังคมมุสลิมนะครับการแต่งงานเนี่ยมันเป็นสัญญาทีนี้สัญญาเนี่ยมันมี2รูปแบบสัญญาด้วยวาจาพอสัญญาด้วยวาจามันมีพยาน2คนแต่พยานเนี่ยบางทีตายไปก่อนแล้วเพราะเขาจะเอาผู้ใหญ่นะครับเป็นพยานนะครับพยานก็เสียชีวิตไปก่อนพอมีเรื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่มีพยานยืนยันเพราะนั้นเลยต้องมีสัญญานะครับในทางใต้เนี่ยนะครับสถิติการหย่าร้างมันเยอะเพราะว่าเขาแต่งงานกันเร็วนะครับเพราะนั้นตอนแต่งงานเนี่ยนะครับเขาก็จะมีใบรับรองการสมรสหรือใบแต่งงานเขาจะระบุไว้หมดเลยนะครับว่าใครเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวใครทำหน้าที่เป็นผู้แต่งงานนะครับมหัจจำนวนเท่าไหร่ใครเป็นพยานนะครับและข้างล่างเนี่ยท้ายกระดาษเลยเนี่ยนะครับเขาจะมีเงื่อนไขนะครับซึ่งเขาได้กำหนดขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการหย่าร้างนะครับนี่คือกำหนดเอาไว้ว่าฝ่ายชายนะครับผู้เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยนะครับตกลงว่าจะเลี้ยงดูเจ้าสาวนะครับในฐานะที่เป็นภรรยาคือเป็นหน้าที่ต้องให้ปัจจัยเลี้ยงชีพเรียกว่านาฟกอนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าฝ่ายชายผิดสัญญาไม่ส่งเสียเลี้ยงดูภรรยาเป็นระยะเวลาแล้วเขามีเส้นไขป่าไว้ให้ข้างล่าง3เดือน4เดือน6เดือน1ปีตรงนี้เป็นหน้าที่เป็นขอโทษเป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับคุณเขียนลงไปได้เองเลยหรือบอกให้เจ้าหน้าที่เขาเขียนด้วยว่าถ้าหากสามีไม่ส่งเสียภรรยาในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับสามีอนุญาตให้ภรรยาฟ้องหย่าและสามียินดีที่จะมาหย่าให้เห็นไหมเพราะว่าพอเวลาหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับบางทีฝ่ายชายเนี่ยไปเจอคนนู้นคนนี้มาแล้วก็เสร็จแล้วก็ลืมภรรยาตัวเองนะครับไม่ส่งเสียภรรยาตัวเองแต่ไปส่งเสียให้กับผู้หญิงอื่นที่ยังไม่ได้แต่งงานมันก็ทำให้การบกพร่องในหน้าที่เนี่ยเกิดขึ้นความจริงเนี่ยนะครับนาฟกอหรือว่าเงินเลี้ยงดูภรรยาเนี่ยเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ประการแรกเลยนะครับคือใครไม่ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าบาปเพราะมันเป็นหน้าที่เหมือนกับหน้าที่ทางศาสนาในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับพระเจ้าจะสอบสวนก่อนเรื่องละหมาดเรื่องถือบวชเรื่องจ่ายซะกาตเรื่องไปทำฮัจญ์ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำกับพระเจ้าและเป็นสิทธิที่พระเจ้าต้องได้จากเราสอบสวนตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะมาสอบสวนเรื่องสิทธิหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาเพราะเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาแล้วอิสลามก็ผูกพันทั้งสองคนไว้ด้วยสิทธิและหน้าที่สิทธิของภรรยาที่ต้องได้จากสามีเป็นหน้าที่ของสามีนั่นก็คือสามีต้องจัดหาเสื้อผ้าอาหารการศึกษาให้แก่ภรรยาและลูกๆอันนี้เป็นหน้าที่ทางศาสนาในขณะเดียวกันนะครับสามีก็มีสิทธิเหนือภรรยา
คือภรรยามีหน้าที่ต้องเชื่อฟังสามีต้องดูแลงานบ้านงานเลี้ยงลูกรักษาเกียรติยศทรัพย์สินความรักของสามีนี่เป็นหน้าที่ของภรรยาและเป็นสิทธิของสามีที่จะต้องได้รับมันเป็นสิทธิและหน้าที่ที่ผูกพันกันและทั้งสองฝ่ายครับพี่กุรานกล่าวว่าจะต้องไปถูกสอบสวนต่อหน้าพระเจ้านะครับเพราะว่าทั้งสองคนได้สัญญาไว้ก่อนแต่งงานแล้วนี่ว่าฉันจะสถานในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและจะใช้ชีวิตตามพระลองที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้แล้วคุณรักษาสัญญาหรือเปล่านะครับทั้งฝ่ายสามีและภรรยาเนี่ยจะไปทวงถามสิทธิอันนี้ซึ่งกันและกันนะครับนี่เราก็ดูนะครับวิธีการแต่งงานอิสลามเนี่ยเรียบง่ายแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเช่นเรื่องของการแห่นะครับเป็นเรื่องของทางประเพณีขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นต่างๆนะครับเวลาจะแห่เจ้าเบ่าไปที่บ้านเจ้าสาวนะก็เคยมีขบวนแห่มีของขวัญนะครับที่เราก็เรียกว่าแห่ขันหมากนะครับความจริงแล้วก็เป็นของขวัญเป็นส้มเป็นของข้าวของเครื่องใช้ที่ในเมอร์เซียก็จะมีของขวัญเยอะหน่อยเป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้าเพราะเขาถือธรรมเนียมว่าเวลาจะไปบ้านใครแล้วเนี่ยจะไปเยี่ยมใครแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เอาของติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นพิธีแต่งงานเขาก็ทำให้มันสวยงามนะครับสำหรับธรรมเนียมของคนไทยบางทีเวลาแห่ขันหมากแล้วก็มีต้นกล้วยแล้วก็มีต้นอ้อยรู้ไหมมันหมายถึงอะไรไม่เป็นสัญลักษณ์นะครับก็อยากให้มีลูกดกเหมือนกับกล้วยและให้มีชีวิตหวานเหมือนกับอ้อยนะครับขันหมากนะครับก็เอามาจากธรรมเนียมพราหมณ์นะครับแต่ว่าเอามาประดับประดาโดยว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปเยี่ยมบ้านใครก็แล้วแต่จะมีคนแก่อันนี้คนแก่เนี่ยเขากินหมากใช่ไหมฮะเขาก็เอาใบพลูนะครับมาประดับประดาให้สวยนะครับโดยมีเจตนาว่าจะไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะครับโดยไม่ได้เอาไปทำพิธีบายสีสู่ขวัญใดๆทั้งสิ้นขันหมากก็ถูกประดับนะครับด้วยใบพลูแล้วก็มีหมากอะไรเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาไปให้ผู้ใหญ่นะครับอันนี้ให้เราได้เห็นนะครับในท้องถิ่นนะครับจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเองแต่เนื้อหาของการแต่งงานอยู่ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับสาระสำคัญมันอยู่ตรงที่การกล่าวโอวาทการเสนอจากทางผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและการตอบรับของเจ้าบ่าวนั่นคือสาระสำคัญอันนี้ให้เราได้ดูนะครับในแต่ละประเทศเขาก็จะมีธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับนี่ก็เป็นพิธีแต่งงานที่เกิดขึ้นในชุมชนมุสลิมประเทศต่างๆนะครับต่อไปนะครับอิสลามก็วางกฎเอาไว้ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ที่เลี้ยงดูและคุ้มครองผู้หญิงเพราะการที่อัลเลาะห์ทรงโปรดปรานทำให้บางคนในพวกเขาเนี่ยเหนือกว่าอีกบางคนและเพราะการที่พวกเขาใช้จ่ายทรัพย์สินของพวกเขาเลี้ยงดูนางดังนั้นหญิงที่ดีทั้งหลายคือหญิงที่เชื่อฟังหญิงที่รักษาสิทธิ์ของตนเองอย่าระมัดระวังในยามที่พวกเขาไม่อยู่และตรงนี้หมายความว่าอะไรครับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเท่าเทียมกันแต่อัลเลาะห์เนี่ยได้ยกให้ผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงขั้นหนึ่งตรงที่ผู้ชายต้องเลี้ยงดูผู้หญิงทำให้สถานะของผู้ชายเนี่ยสูงกว่าผู้ชายในระดับหนึ่งถ้าผู้ชายไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็เสมอกับผู้หญิงและถ้ายังอาศัยผู้หญิงนะครับฐานะของผู้ชายก็ต่ำกว่าผู้หญิงนะครับให้เราได้รู้เอาไว้นะครับแล้วก็ผู้หญิงที่ดีก็คือผู้หญิงรักษาสิทธิ์ของตนเองอย่าระมัดระวังในยามที่สามีไม่อยู่นะครับต้องไม่ให้ผู้ชายคนอื่นเนี่ยนะครับเข้ามาในบ้านของตัวเองนะครับดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของสามีนะครับแล้วก็สิทธิของภรรยานะครับซื่อสัตย์ต่อภรรยารับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวให้ความรักแก่ครอบครัวปกป้องคุ้มครองครอบครัวรักษาความสัมพันธ์กับเครือญาติอันนี้เป็นหน้าที่ของภรรยานะครับแล้วก็เป็นสิทธิของสามีต้องซื่อสัตย์ต่อสามีเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ไม่ขัดต่อศาสนารับผิดชอบงานบ้านและการเลี้ยงลูกรักษาความรักเกียรติยศทรัพย์สินของสามีรักษาความสัมพันธ์กับเครือญาติเพราะการแต่งงานเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของคนสองครอบครัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเรียกกันว่าทองแผ่นเดียวกันเพราะนั้นแต่งงานแล้วอย่าสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นนะครับในความสัมพันธ์ทางเครือญาตินะครับอันนี้มีบุคคลที่สามห้ามแต่งงานด้วยนะครับหญิงที่พ่อของเจ้าเนี่ยแต่งงานมาแล้วแม่ของตัวเองลูกสาวของตัวเองพี่สาวและน้องสาวของตัวเองนะครับพี่สาวน้องสาวของพ่อและแม่ลูกสาวของพี่ชายและน้องชายของพี่สาวและน้องสาวแม่นม
แม่พี่สาวและน้องสาวของภรรยาภรรยาของลูกชายลูกที่ติดมากับภรรยาอันนี้เป็นบุคคลต้องห้ามนะครับที่สามห้ามแต่งงานเห็นไหมมันมีรายละเอียดนะครับก่อนที่สังคมวิทยานะครับจะมากำหนดเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า incest taboo ในวิชาสังคมวิทยามีนะครับเรียกว่า incest taboo เพราะการแต่งงานในคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับมันจะทำให้ลูกหลานเจเนอเรชันหลังๆเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติด้อยออกมานะครับในพม่าเองเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่เรื่องคนเลยนาคที่เขาใช้จับปลานะครับในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยครับในหมู่บ้านเดียวกันผสมพันธุ์กันเองเขาจะพานาคที่ใช้จับปลาเนี่ยไปผสมพันธุ์กับนาคอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อให้เชื้อสายเนี่ยมันห่างกันนะครับโอเควัตถุประสงค์การแต่งงานนะครับก็เพื่อยกระดับศีลธรรมของมนุษย์เพื่อสร้างครอบครัวระหว่างรักฐานอารยธรรมเพื่อรักษาแล้วก็แพร่ขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับอันนี้คำพูดก่อนแต่งงานแล้วก็หลังแต่งงานสำหรับบางคู่ตอนก่อนแต่งงานนะครับผู้ชายผมจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดเพื่ออนาคตของเราทั้งสองผู้หญิงคุณอยากจะไปจดทะเบียนกับฉันที่อำเภอไหมคะผู้ชายก็ตอบว่าแน่นอนที่สุดผมบอกว่านะถ้าได้ยินคำนั้นจากปากของคุณมานานแล้วแล้วคุณจะเลิกกับฉันไหมนี่ผู้ชายบอกไม่มีทางเด็ดขาดต่อให้ผมตายก็เถอะถ้าฉันงอนคุณขึ้นมาคุณจะงอนฉันไหมผู้ชายตอบสำหรับคุณแล้วผมจะทำทุกวิธีที่คิดได้นะครับผู้หญิงก็บอกว่าแล้วคุณจะคิดทำร้ายฉันเมื่อไหร่ผมคงต้องตายแน่ๆถ้าทำอย่างนั้นกับคุณจูบฉันสักครั้งสิคราวนี้หลังแต่งงานคุณอ่านย้อนไปสิผู้หญิงจูบฉันสักครั้งสิผมคงต้องตายแน่ๆถ้าทำอย่างนั้นกับคุณถ้าคุณจะทำร้ายฉันบ้างไหมสำหรับคุณแล้วผมจะทำทุกวิธีที่คิดได้เลยเชียวแหละถ้าฉันงอนคุณขึ้นมาคุณจะงอฉันไหมไม่มีทางเด็ดขาดต่อให้ผมตายก็เถอะแล้วคุณจะเลิกกับฉันไหมนี่แน่นอนที่สุดผมภาวนาดีคำนี้จากปากคุณมานานแล้วคุณอยากจะไปจดทะเบียนกับฉันที่อำเภอไหมเนี่ยผมจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดเพื่ออนาคตเราทั้งสองเห็นไหมคำพูดกับหน้ากับหลังเนี่ยมันไม่เหมือนกันซะแล้วนะครับนะครับเรื่องนี้เพียงชั่วโมงหนึ่งมันไม่จบนะแต่ว่าเวลาจำกัดไงนะครับนี่ผมพูดมาแล้วเกือบ55นาทีนะหรือ5นาทีไม่ต้องพูดเรื่องการหย่านะครับซึ่งศาสนาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแต่ว่าบางทีมันอยู่ด้วยกันแล้วไปไม่รอดอิสลามก็บอกวิธีการเอาไว้ว่าถ้าจะหย่านะครับอิสลามวางไว้อย่างนี้ว่าในยามปกติผู้ชายเท่านั้นมีสิทธิ์หย่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะหย่าเพื่อรักษาสมบัติครอบครัวเอาไว้แต่ถ้าหากว่าในบางกรณีนะครับที่ผู้ชายทำผิดบาปอย่างรุนแรงนะครับเช่นไปกินเหล้าเมายาไม่ส่งเสียเลี้ยงดูอิสลามอนุญาตให้ผู้หญิงหย่าแต่ไม่ได้หย่าโดยตรงต้องไปหาเจ้าหน้าที่นะครับให้เขาได้เรียกผู้ชายมาสอบสวนกันก่อนนะครับเพื่อที่จะรู้ข้อจริงว่าทำไมถึงได้มีการหย่าเหมือนกับที่เราไปอำเภอวันไปหย่านะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามาคุยกันทั้งสองคนก่อนอย่าเพิ่งหย่านะเขาจะไปวิงเวลาเอาไว้เพื่อให้ครอบครัวเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปเพราะครอบครัวมันเป็นรากฐานของสังคมถ้าครอบครัวล่มสลายนะครับสังคมก็พังทลายอันนี้อิสลามได้วางกติกาเอาไว้นะครับว่าในยามปกติผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะหย่านะครับแต่เพียงผู้เดียวแต่ในยามผิดปกตินะครับอิสลามอนุญาตให้ผู้หญิงหย่าได้แต่ต้องไปฟ้องหย่านะครับทีนี้ขั้นตอนในการหย่านะครับอิสลามก็วางเอาไว้นะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตอนก่อนแต่งงานคุณไปขอผู้หญิงแต่งงานการแต่งงานเนี่ยนะครับเขาเรียกอากัดนิกะอากัดเนี่ยคือผูกด้วยการแต่งงานทีนี้คำว่าหย่าคืออาหรับใช้คำว่าตอลักตอลักก็คือคลายปมออกนะครับขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นนะครับอิสลามวางไว้อย่างนี้ว่าห้ามหย่าตอนกำลังมีอารมณ์นะครับก่อนจะหย่าเนี่ยนะครับมันมีเรื่องขึ้นมาใช่ไหมก็ให้ไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปพูดกันนะครับว่าทำไมถึงต้องมีการหย่านะครับผู้ชายอาจจะบอกว่าตอนแต่งงานแม่จำได้ไหมให้กุ๊กขึ้นไปบนเวทีพูดอะไรบางอย่างกุ๊กพูด3คำขอบคุณค่ะแต่หลังจากนั้นแล้วกับผมเนี่ยกุ๊กพูดไม่หยุดเลยนอนก็หึงๆๆๆอยู่ข้างหูผม
ม่ใช่ยุงนี่ผมตบไม่ได้ศาสนาก็ห้ามจะเอาดีทีฉีดก็ไม่ได้จะเป็นอะไรไปแม่ช่วยบอกหน่อยกูก็ต้องอธิบายเหตุผลว่าทำไมพูดเช่นนั้นบ้างกับบ้านดึกอ่ะชี้แจงให้คุณพ่อคุณแม่เราเข้าใจพูดกันดีๆกันแล้วมีอนุญาโตตุลาการคอยไก่เกี่ยนี่เป็นขั้นตอนตามกุรอานนะแต่ผมคงจะไม่เอามาโชว์ให้คุณเห็นในนี้เพราะมันไม่มีเวลาแล้วนะครับพอจะตัดสินใจอย่าเพราะว่าอยู่กันไปไม่มีความสุขนะครับเมื่อกล่าวว่าฉันรักเธอได้ก็ต้องกล่าวนะครับว่าฉันอยากเธอให้มันชัดเจน3คำเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าบางคนในผู้ชายมันเวลามันโมโหขึ้นมามันกูเลิกกับมึงกูเลิกกับมึงนะครับผมไม่อยู่กับมึงละผู้หญิงก็ว้าวุ่นนี่ครับโทรมาถามผมมาหลายคนบางเขาพูดอย่างนี้มันขาดกันไหมเราก็ปวดหัวเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนะครับบอกไปถามบางเลยบอกบางจะหย่าจริงหรือเปล่าบอกถ้าบางจะหย่าจริงอ่ะไปพูดกันให้ชัดเจนไปเลยตอนไปขอฉันพูดกับพ่อแม่ฉันดีตอนนี้ไปหาพ่อแม่ฉันเลยเรียกพ่อแม่บางไปด้วยแล้วบางนั่งสงบสติแล้วบางบอกเลยว่าฉันหย่าเธอนะครับแล้วเวลาหย่าเนี่ยห้ามหย่าตอนที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเพราะตอนผู้หญิงประจำเดือนเนี่ยนะครับมีอารมณ์หงุดหงิดนะนั่นประการหนึ่งประการที่สองมันมีผลต่อการนับอิดดะคือช่วงระยะเวลาการรอคอยนะครับเมื่อผู้หญิงตัวเกลี้ยงแล้วนะครับผู้ชายกล่าวเลยครับถ้าอยากจะหย่าฉันอยากเธอนะโดยมีพยานอยู่ด้วยเพราะตอนแต่งงานมีพยานใช่ไหมแต่ตอนหย่าก็ต้องมีพยานสองคนฉันอยากเธอว่ากล่าวคำหย่าไปแล้วถือว่ากล่าวหนึ่งครั้งนะนะครับยังไม่ได้ขาดจากกันนะนะครับศาสนากำหนดว่าผู้ชายต้องให้ผู้หญิงอยู่ที่บ้านของตัวเองอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเหมือนเดิมส่งเสียเหมือนเดิมนะครับแต่ห้ามมีความสัมพันธ์ทางเพศเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เพื่ออะไรครับหนึ่งเพื่อจะดูว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ไหมถ้าในครรภ์ของภรรยานะครับมีตัวอ่อนทารกอยู่นะครับระยะเวลาการรอคอยก็จะต้องยืดออกไปจนกระทั่งผู้หญิงเนี่ยคลอดลูกออกมาแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงไม่ตั้งครรภ์ระยะเวลาเนี่ยการมีประจำเดือน3ครั้งนะครับหากก่อนการมีประจำเดือน3ครั้งในช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าอิดดะนะครับผู้ชายนึกถึงความดีของผู้หญิงขึ้นมาไม่น่าเลยผู้นะครับแล้วก็คืนนึงเหงาๆเห็นภรรยาของตัวเองนุ่งกระโจมอกอาบน้ำทาแป้งมาใหม่ๆเกิดอารมณ์ขึ้นมาดีกันนะก็ไปอยู่ด้วยกันได้ฉันสามีภรรยาโดยไม่ต้องแต่งงานแต่ถ้าเกินประจำเดือน3ครั้งถ้าจะกลับมาอยู่ด้วยกันต้องแต่งงานใหม่เห็นไหมเหมือนเดิมนะครับผู้หญิงก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกมหัตได้อีกนะครับเพิ่มมหัตก็ได้เพราะถือว่ามีประสบการณ์และมีเที่ยวบินแล้วนี่นะปัญหาคือจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับอยู่ด้วยกันไปปรากฏว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานใหม่ก็แล้วแต่นะครับอย่าครั้งที่2ก็ใช้กฎเก่านะครับใช้กฎเดิมก็คือว่าระยะเวลา3เดือนนะครับการมีประจำเดือน3ครั้งนะครับถ้าไม่เกินก็กลับมาแต่งงานใหม่ถ้าเกินก็กลับมาแต่งงานใหม่จบแล้วคราวนี้นะครับถ้าหากมีการกล่าวคำหย่าครั้งที่3นะครับอันนี้อิสลามเนี่ยนะครับจะเข้ามาปกป้องผู้หญิงและจะลงโทษผู้ชายอิสลามไม่วางกฎเอาไว้ว่าถ้ากล่าวคำหย่าเป็นครั้งที่3เนี่ยแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ได้ผัวบ้าแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะครับอิสลามจะลงโทษโดยให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นก่อนอยู่กินฉันสามีภรรยากันแล้วก็ให้สามีเนี่ยประกาศหย่าแล้วผู้หญิงถึงจะกลับมาแต่งงานกับสามีคนเดิมได้เอาไหมล่ะเป็นแบบนี้แล้วเลือกเอาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อิสลามได้วางเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานการหย่านะครับแล้วก็สามก็บอกว่าเมื่อการหย่าเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ชายก็ต้องให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับจากไปโดยดีเมื่อกล่าวคำหย่าแล้วคือบางคนเนี่ยแกล้งผู้หญิงนะครับจะหย่าก็ไม่หย่านะครับจะเลี้ยงดูก็ไม่เลี้ยงดูให้เต็มที่นะครับปกติเคยให้เดือนละ 20,000 หลังๆก็ให้เดือนละ 2,000 เพื่อเอาไปเป็นเหตุผลอ้างว่าฉันยังส่งเสียให้กับผู้หญิงอยู่เพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่กับตัวเองจะได้เสพสุขกับผู้หญิงคนนั้นนะครับโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ไปแต่งงานมีภรรยาอีกคนหนึ่งแล้ว
ทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มันมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการแต่งงานแล้วก็ในเรื่องของการหย่าแล้วเมื่อมีการหย่าเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้จากกันไปด้วยดีนะครับไม่ใช่พกเอาความแค้นอาฆาตไปแล้วก็มาสาดน้ำกรดกันทีหลังนะครับก็เป็นสิ่งที่สามเนี่ยนะครับวางเอาไว้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงพอจะเข้าใจนะครับวันนี้ผมมีเวลาพูดเรื่องของการหย่าเนี่ยน้อยมากเพราะมันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะนะครับแต่เวลาจำกัดนะครับก็หวังว่าเมื่อเราเปิดภาพปกติรายเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่31อินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะมีรายละเอียดมากกว่านี้ถ้าใครสนใจก็คอยติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขอสุภาพได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับสวัสดีครับ